สองสอสอก้าวไกลถูกพรรคตัดสินว่ามีความผิดคุกคามทางเพศทั้งที่พรรคชูนโยบายเรื่องนี้จนครองใจคนส่วนใหญ่ผลตัดสินขับวุฒิพงษ์ออกฆ่าโทษชัยยามพวานเกิดกระแสคนไม่เท่ากันชัยยามพวานหรือปูอัดได้รับโทษเบาจนถูกมองว่าเขามีเส้นเขาเคยใกล้ชิดกับแกนนำมาตั้งแต่ในอดีตพร้อมเกิดข้อครหาว่าสสกทมจำนวนหนึ่งอุ้มสสปูอัดปูอัดเคยร่วมรณรงค์นโยบายความเท่าเทียมทางเพศแต่กลับทำผิดเสียเองจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างและกระแสตีกลับไปยังพรรคก้าวไกลแกนนำก้าวไกลกดดันสสปูอัดให้ลาออกหรืออาจลงมติใหม่ด้วยการขับออกจากพรรคสองสสที่ถูกขับออกจากก้าวไกลปฏิพัฒน์สันติพาดาย้ายไปพรรคเป็นธรรมวุฒิพงษ์ทองเหลายังไม่ตัดสินใจย้ายไปพรรคใดตอนนี้หลายเรื่องเริ่มย้อนกลับมาที่ก้าวไกลแม้แต่สองแกนนำที่เคยก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ทุกวันนี้กลายเป็นบุคคลที่ไร้ความหมายพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคเป็นเพียงแค่วาทะที่หยิบยกมาใช้ในบางกรณีเท่านั้นจนเกิดคำถามว่านโยบายของก้าวไกลทำได้จริงหรือไม่เพราะสสในพรรคยังมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนาทีนี้พรรคก้าวไกลต้องเร่งจัดการเรื่องสสปูอัดให้จบลงโดยเร็วก่อนที่พรรคจะเสียหายไปมากกว่านี้